ถ้ำเสือนะครับจังหวัดกระบี่นะครับปลาลิ้นเข้าทางนี้ครับเจ๊เจ๊พาไปชมเลยครับข้างในครับข้างในวัดนี่ทางเข้าวัดถ้ำเสือนะครับจังหวัดกระบี่นะนี่นะครับเดี๋ยวลิ้นจะเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษไว้ที่ทรายที่อ่าวนางนะมากระบี่มาไกลนะครับนี่นี่นะครับผ่านตัวแล้วครับนี่ครับกำลังจ็อกกิ้งอยู่นะครับนี่จ็อกกิ้งกันอยู่นะนี่ก่อนเก่าก็ยังมีที่แวะเที่ยวอีกทีนึงนะครับนี่ครับคือหาดนพรัตน์นะครับอย่าลืมกดติดตามชอบพี่ลิ้นกับน้องฮาวินด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจาก9ประเทศเลยทาวินทาวินตรงนี้ครับไว้ตรงนี้ก่อนลูกนี่สาลีกระทาทั้งหมดเลย9ประเทศวันนี้มีบุญได้มาไหว้นะครับเนี่ยตอนนี้อาลิกับทาวินก็รออยู่ด้านบนนะเดี๋ยวทาวินจะพาไปด้านบนนะครับข้างด้านบนก็จะมีผักนะคะก็จะมีสัตว์ติดด้วยนะคะครับนี่พระแก้วมรกตลูกพระแก้วมรกตอยู่ในถ้ำนะตอนนี้ก็มีรอยพระพุทธบาทอันนี้ก็เรียกรอยพระพุทธบาทนะยอดเลยข้างในเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับรอยจำลองหรือเปล่าอ่ะเห็นไหมลูกเอิบอีกลูกหนึ่งครับเหรียญหนึ่งครับทาวินใช่ไหมลูกนี่คือประวัติวัดถ้ำเสือนะนี่มีประวัตินะครับด้านในถ้ำนะครับมันก็จะมีพระองค์ใหญ่อยู่นะครับนี่ก็จะมีที่ทำบุญนะถวายสังฆทานทางขวาก็จะเป็นองค์สมเด็จโตนี่แม่ไอแล้วก็อาริสแล้วก็ป้าป้านะครับแล้วก็ป้าลลีนะครับนี่วันนี้เราได้ทำบุญร่วมกันนะที่จังหวัดกระบี่นะครับวัดถ้ำเสือมีพระประจำวันเกิดหมดเลยนะฉลองวันเกิดอาริสกับป้าพอดีเลยโอเคนะวันพฤหัสป้าเดี๋ยวเราไปตั้งไว้เยอะมากเลยอ่ะมาลูกนี่สาธุด้วยอาริสนี่นี่เด็กดื้อครับนี่เด็กดื้อมือไว้เลยมาให้ป้าขอบคุณครับถ้าไม่ดื้อนะอันนี้นั่งลงแม่บอกไปนอนก็ไปนอนนะแม่บอกไปอาบน้ำก็ไปอาบน้ำอย่าดื้อถ้าไม่ดื้อนะไม่ดื้อแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจับปูเล่นกาดแล้วทวินก็จะมาดูครับว่ามีปูตรงไหนเจ๊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 มาดูเดี๋ยวมีปูไหมลูกเจ๊เจ๊มาดูปูกับหอยเต็มเลยนี่ไงปลาก็เต็มเลยจับหอยดีครับอันนี้อะไรครับนี่อะไรครับอันนี้คือหอยครับนี่ฮาวินเจอไหมได้ไหมนี่ไงฮาวินก็อลิซฮาวินก็ช่วยกันดูดิลูกปูอยู่ไหนนี่บรรยากาศที่อ่าวนางนะครับตอนนี้เวลาช่วงเย็นนะ5โมงได้นะครับทาวินหาปูเจอยังครับอาจจะไปล้างมือข้างบนครับไปล้างมือข้างบนแล้วมีที่ถ่ายรูปด้วยโอ้ดูยอดเลยยังหาปูไม่เจอเลยเดี๋ยวลิ้นจะเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษไว้ที่ทรายที่อ่าวนางนะมากระบี่มาไกลนะครับนี่โอ้โหเขียนอ่านว่าอะไรครับลูกอลิสหอยอลิสใช่ไหมครับอันนี้หอยที่สวยนะอันนี้คือหอยนะครับโอ้มียาวๆกับกลมๆนะเหมือนโล่เลยนะกลมๆนะเนอะโล่กับตันอเมริกันเลยตอนนี้คุณชายทาวินก็วิ่งมาแล้วนะครับคุณชายทาวินวิ่งมาแล้วทวินเจ๊เขียนชื่อไว้เป็นไงอ่านออกไหมอ่านว่าอะไรครับ
เขียนชื่ออาริสไว้นะครับก็ไม่ยอมครับเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษนั่นแน่ครับเขียนชื่ออะไรนั่นแล้วเขียนชื่ออะไรอ๋อจะเขียนชื่อทาวินโอ้โหทาวินครับทาวินเขียนชื่อทาวินถูกต้องครับโอ้โหไม่ยอมเจ้เลยตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่ต้องถ่ายรูปนะครับเพื่อมาอ่าวนางนั่นก็คือด้านซ้ายบนครับโอ้โหเจ้ปลาได้หอยเพียบเลยถูกใจถูกใจถ่ายตรงนี้สวยกว่าใช่ตรงนี้มุมถ่ายรูปครับจะเห็นปลาเองแล้วเห็นนี่นี่ตรงมุมนี้นี่ตรงนี้สวยนี่นะครับหาดนวลครับนี่ครับกำลังจ็อกกิ้งอยู่นะครับนี่จ็อกกิ้งกันอยู่นะนี่ก่อนเก่าก็ยังมีที่แวะเที่ยวอีกทีนึงนะครับนี่ครับคือหาดนพรัตน์นะครับเจ็บไหมตัวนี้หอยเยอะอลิสได้เยอะไหมครับโชว์หน่อยลูกปูอยู่ข้างในอ้าวอลิสปูไปไม่กลัวตายเหรอลูกปูมันซ่อนอยู่ข้างในไงเออต้องสงสารมันนะเอาเฉพาะหอยอย่างเดียวอลิสใช่เอ้ยลิงเอ้ยเอาลิงกลับบ้านด้วยลิงกลับบ้านกระบี่นะครับนี่นี่300อลิสจะลงเหรอลูกใหญ่300นะครับเลยนี่โลอันนี้ไม่เคยเห็นเห็นใต้ครับนี่ไม่เคยกินปูใหญ่อะไรเงี้ยนะเอาลองชิมเลยครับมันก็จะไม่หวานมากนะไม่แต่ทุเรียนใต้ไม่เคยหวานมากเลยอันนี้ได้ตัวเคยเหรอครับใช่ค่ะเคยตัวนี้ค่ะเราไปทำตัวนี้อ๋อเป็นแบบว่าอันนี้ตัวเคยนะไม่เคยเห็นตัวเคยนี่เหมือนคล้ายๆกุ้งใช่ไหมมันคือกุ้งค่ะมันคือกุ้งตัวเล็กๆตัวเล็กๆอ๋อมันคือกุ้งตัวเล็กๆเลยนะอันนี้ไว้สำหรับทำกับข้าวนะอันนี้ไว้สำหรับทำจิ้มกะปิได้ได้ได้มีปูมีปูก็ได้เอาแต่นี้เนาะเอาส่งโลนับไปร้านอาหารแล้วก็ล่วงงานเลยค่ะครับของปังงานเลยของล่วงให้เอาตัวใหญ่ๆนะเออ2โลใครหน่อยครับ